ให้เอาผมมันพวกเสืออยู่ไต้หวันคือผู้ไว้ตอนนั้นก็ข่าวแก้กันหมดตัวเชียงใหม่ตัวผมก็ตายเป็นแค่ตัวใช้เจียนเฉียนสร้างเชิญเจียนเฉียนจะได้มาสรุปสถานการณ์ไข้หวัดโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่มีผลกระทบกับจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือของพวกเราเนี่ยหลังจากวันที่28มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับทัวร์จากประเทศจีนที่ใช้บริการผ่านบริษัททัวร์ที่จะเข้ามาเชียงใหม่ทั้งหมดเนี่ยทางบริษัททัวร์ของประเทศจีนเนี่ยได้แจ้งแคนเซิลหรือยกเลิกทัวร์ที่จะเข้าเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่7นะครับทั้งหมดนะครับซึ่งจะมีผลกระทบกับมะกุเทศนะครับกับมะกุเทศก็คือพี่น้องมะกุเทศภาษาจีนเนี่ยในจังหวัดเชียงใหม่มีอยู่ประมาณ 2,000 คนในจำนวนนี้ก็จะมีจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ทำทัวร์จีนจากจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยได้ผลกระทบแล้วก็จะมีผลกระทบกับโรงแรมของจังหวัดเชียงใหม่ที่รับทัวร์จีนทั้งหลายร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่จะสรุปให้ได้ทราบกันนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันกระทบกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างส่วนสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องดูทางการของประเทศจีนนะครับจะมีประกาศอะไรขึ้นมาใหม่นอกเหนือจากการที่ห้ามบริษัททัวร์ขายทัวร์มาท่องเที่ยวทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยแล้วก็เชียงใหม่ของเราก็มีความคืบหน้าก็จะรายงานสถานการณ์ให้ทราบต่อไปครับขอบคุณครับ